เรื่องพราหมณ์ 5 เรื่อง 226 สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายมาเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์นี้เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่24สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายนั่งเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่25สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายฉันเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่26สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายฉันให้อิ่มเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่27สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายกลับเถิดเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่พราหมณ์เรียกพวกเราว่าพระอรหันต์พวกเราพึงปฏิบัติอย่างไรดีจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเขาเรียกด้วยความเลื่อมใสวงเล็บเรื่องที่28